และนี่คือเส้นทางการผจญภัยใหม่ของเราสวัสดีครับท่านอาจารย์วันนี้นะครับผมพี่ได้เริ่มต้น ID ใหม่เงิน100เลเวล1กับดาบโยรุแค่ไอเทมชิ้นเดียวที่เรามีติดตัวนะครับเราจะมาฟาร์มเลเวล1ถึงเลเวล700โดยใช้แค่ดาบโยรุกันฝากกดไลค์กดติดตามแล้วไปดูขอให้เราสุ่มได้ผลดีผลไม่ดีเราจะไม่กินเราจะใช้แค่ดาบโยรุเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าตั้งแต่พี่ทำโลบ็อกมานะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำนานมากที่สุดเพราะฉะนั้น1ไลค์จากคนดูถือว่าสำคัญมากเปิดคลิปมานะฮะตอนนี้พี่ก็เริ่มใช้ XP คูณ2เลยนะครับแล้วก็รับเคสจากอาจารย์ที่เกาะแรกนะพี่ก็ฟาร์มไปได้สักพักนะครับแล้วก็ตัดสินใจออกเรือเลยละกันเรือสายฟรีพอมาถึงที่เกาะลิงเกาะที่ทุกคนต้องมาฟาร์มโคตรคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับพี่ก็ฟาร์มไปสักพักจนเวล20แล้วนะตอนนี้เป้าหมายเราก็คือเราอยากจะแบบว่าฟาร์มเวลจนสุ่มผลปีศาจได้นะครับทุกคนเราก็ฟาร์มรับเควสลิงต่อไปนะครับแล้วเราก็จะได้ไปรับเควสกอริล่านะโดยสกิลที่พี่เลือกที่จะอัพมานะครับพี่จะอัพเป็นสายดาบโดยเฉพาะเลยเน้นดาบจุกๆดาบโยรุเท่านั้นพี่ก็ฟาร์มเควสกอริล่าไปได้เกือบจะเวล40นะครับเราก็ตัดสินใจตีบอสตัวแรกที่เราเจอก็คือลิงใส่มงกุฎจากนั้นนะครับเราก็ Easy Farm ร้านขายโลบัค ID Pass VP Server และยังมีขายไก่ตันแมปบ็อกฟุตไก่ตันแมป King Legacy เริ่มต้นแค่50บาทและยังมีทอยโค้ดขายยังมีการกดเกมพาสมีทั้งบ็อกฟุตถาวรหรือ King Legacy ผลถาวรโคตรคุ้มมาจัดกันได้เลยที่ร้าน Easy Farm เว็บไซต์เป็นระบบออโต้ซื้อ ID แล้วได้เลยนะครับพี่ก็ตัดสินใจออกเดินทางต่อนะครับมาที่เกาะบาร์กี้เพื่อรับเคสล่าโจรสลัดนั่นเองนะครับเราก็ตีโจรสลัดไปสักพักทั้งหน้าเกาะแล้วก็หลังเกาะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้นะครับเราได้เจอคู่ปรับเรานะครับผลน้ำแข็งเว้ยจะมาหาเรื่องโจรสลัดหน้าไม่เจอกันว่ะเรียบร้อยเฮ้ยน้ำแข็งเพื่อนมาครับคือการต่อสู้กันนะครับอ๋อ PVP ถูกปิดเราเลยตัดสินใจขี่เรือไปสุ่มผลปีศาจผลแรกในเกมดีกว่าอ่ะเดี๋ยวพี่ปิดตาก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะปิดจอพี่ไว้ไม่ให้พี่รู้ว่าพี่สุ่มได้ผลอะไร3 2 1เริ่มเฮ้ยมายังมาแล้วนะอู้ผลอะไรเนี่ยดีหรือเปล่าครับทุกคนผลนี้นะครับดีหรือเปล่าวะผลบอมบอมบงบังบงบังเก็บยังไม่ได้ดีเก็บตอนนี้นะครับพี่ได้ลองตัดสินใจเปิดเลขเซิร์ฟป่ามานะครับแรกก็ดีนะผลพระมาช่วยหลังๆนี่คือแบบแม่งโอ้โหเกียนกันทั้งนั้นนะครับแจ้งกันตีช่วยกันมั่วไปหมดนะครับจนพี่ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟหนีกลับมาฟาร์มคนเดียวเองพี่ไม่ใช้ผลปีศาจนะพี่จะโยรู้ฟาร์มนะครับไปจนถึงเลเวล700เลยจนเลเวลเราจะ100นะครับแล้วพี่ก็ตัดสินใจออกจากเกาะทะเลทรายเลยติดตามไม่ได้ก็ดีพอเรามาถึงเกาะน้ำแข็งนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คืออาจารย์เลดี้เดี๋ยวเราไปดูกันพี่ฟาร์มหรอกตีแห้งเถอะวะรหัสเก่าเล่นอยู่ครับอันนี้โอเคพี่ฟาร์มจนได้เวล120กว่านะครับแล้วพี่ก็ตัดสินใจออกเดินทางอีกรอบมาที่เกาะมารีนฟอร์ดนะครับเกาะหนวดขาวนั่นเองนะทุกคนพี่ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับเวลก็ขึ้นรัวๆนะครับพี่บอกไว้ก่อนนะคนดูว่าหีบค่อนข้างจะสำคัญนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะโอเคครับหลังจากที่เราจัดการบอสเสร็จเวล150พอดีพี่ก็ตัดสินใจออกจากมารีนฟอร์ดรอบนี้ขี่เป็นแบบเรือของพวกทหารเรือทุกคนพี่ก็กลับมาที่เกาะทะเลทรายนะครับเพื่อที่จะไปซื้อหมวกนะฮะทุกคนปรากฏว่าตังค์ไม่พอหงอยเลยเหงาเลยครับห้าโอ้ตังค์ผมไม่พอมาครับเดินทางมาที่เกาะท้องฟ้านะเราต้องใช้พลังงานเยอะครับเราขึ้นเกาะท้องฟ้าแหละผ่านไปได้สักพักพี่เจอเกียนอีกแล้วโคตรเบื่อเฮ้ยเกียนเนี่ยเลยไม่รู้นึกว่าจะมีแค่ผลโมจินะเกียนเนี่ยผลแปลกมากก็เกียนเราก็ฟาร์มยาวเลยนะครับจนตอนนี้เวลพุ่งมานี่แบบ170กว่านะครับพี่ก็อัพเป็นสายดาบนำเท่านั้นนะครับพี่อัพแต่สายดาบนะทุกคนจนพี่เวลจะ190นะครับพี่ก็เลยตัดสินใจออกจากเกาะมาที่เกาะทะเลทรายเพื่อที่จะมาซื้อหมวกที่เราตังค์ไม่พอนะพอซื้อเสร็จนะครับเราก็เดินทางไปที่เกาะคุกกันต่อนะครับวันนี้นะครับพี่ก็ฟาร์มไปจนถึงเวล200นะครับแล้วก็ไปตีบงตีบอสนะไปช่วยตีเดี๋ยวช่วยหรือช่วยเกียนก็ไม่รู้นะเปิดมานะครับพี่ก็ยังฟาร์มอยู่ที่เกาะคุกอยู่เลยทุกคนการฟาร์มครั้งนี้เป็นการฟาร์มที่ยาวนานมากนะครับพี่ก็ไปรับเควสตีบอสรัวๆนะครับได้ทั้งค่าหัวทั้ง XP รัวๆนะครับแล้วก็มาตีบอสที่อยู่ในคุกแล้วก็ไปตีบอสนะครับเป็นไงล่ะเจอกับโดฟามิงโก้ด้วยสบายแบบไหวคิวมากดาบโยรุโดหนึ่งจริงๆว่ะถ้าใครมีนะครับอันนี้พี่ขอตอบ FC หน่อยอ่ะมีหลายคนถามมาว่าแบบเอาดาบโยรุมาจากไหน
ดาบโยรุต้องซื้อเท่านั้นนะทุกคนต้องเติมเท่านั้นและพี่ก็ขอบอกไว้ก่อนว่าถ้า ID นี้ถึงเลเวล700นะครับพี่จะทำกิจกรรมแจก ID นี้ให้คนดูฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้เลยถ้าใครอยากร่วมกิจกรรมอ่ะคอมเมนต์มาพอพี่เลเวล250นะพี่ก็ตัดสินใจออกจากเกาะมาที่เกาะโคลอสเซียมทุกคนคิดว่าเราฟาร์มไปแล้วกี่เกาะครับตอนเนี้ยพี่ก็ลากมอนนะทำอะไรเองหมดครับไม่ต้องการคนช่วยนะครับเราก็ฟาร์มที่เกาะโคลอสเซียมไปยาวๆเลยครับเป็นเวลานี้แบบโอ้โหเกือบชั่วโมงได้นะจนพี่เลเวล300นะครับเราก็เลยตัดสินใจมาที่เกาะลิงนะครับเพื่อที่จะมาสุ่มผลกันนะปรากฏว่าผลที่ได้นะครับตามนั้นเลยจากนั้นนะครับเราก็เลยเดินทางไปที่ต่อที่เกาะแมกมาตอนเลเวล300นะทุกคนอุดเดิมครับลากมอนตีเองฟาร์มเองเจอคนมาเราก็เกียนมาเกียนกลับนะไม่โกงนะครับไม่ได้ค่าหัวที่เกาะแมกมานี่จะมีบอสนะครับก็คืออาคาอินุพี่ก็เลยเข้าไปไฟด้วยเลยทั้งสู้กับโจรสลัดทั้งสู้กับบอสนะครับตีกันยับใส่กันยับวันต่อมานะครับผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงกับการฟาร์มเราเลเวล350พี่ก็เลยมาฟาร์มที่เกาะลาวาต่ออีกสักแป๊บนึงนะเลเวล370พี่ก็เลยตัดสินใจออกเดินทางจากเกาะนะครับไปที่เกาะใต้ทะเลกันนะทุกคนเจอแล้วเว้ยเผ่ามนุษย์เงือกเผ่ามนุษย์ปลาทุกคนว่าทุกคนชอบเผ่าไหนในเกมบล็อกฟุตมากที่สุดลองพิมพ์มาบอกส่วนพี่อยากทำคลิปเผ่าไซบอร์กอยู่วะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับเราก็ฟาร์มไปจนถึงเลเวล400นะครับเลเวล400ครับปลดล็อกเคสใหม่เคสไหนฮะทีนี้เป้าหมายพี่ก็คือต้องการตีบอสทะเลแล้วเราก็จะจบ EP นี้ไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าพี่ทำมานี่ 4-5 ชั่วโมงละไลฟ์สตรีมแบบยาวๆเลยจนตอนนี้นะครับเป้าหมายเรามาถึงเรียบร้อยนะครับเลเวล425พี่ได้ทำการอัพสกิลดาบไว้พร้อมเรียบร้อยพี่เข้าไปตีบอสแค่นั้นแหละครับนึกว่าจะไหวคิวพรแปลงร่างแค่นั้นน่ะดูในคลิปเอาประเดิมอุ๊ยไก่ไหวนะไก่อ่อนตอนนี้เลือดไม่เยอะนะครับดูดิเว้ยมึงแปลงร่างได้เว้ยโอ้โหมึงเลือกมาจากไหนวะว้าวไก่อันนี้ปลาหรือไก่ครับเนี่ยชอบครับชอบครับสบายเกินนะครับหลังจากที่เราปราบบอสเสร็จนะครับไม่มีอะไรดรอปมาเลยถือว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราก็เลยมุ่งหน้าไปที่เกาะลิงนะครับพี่ก็เลยตัดสินใจไปสุ่มผลปีศาจกติกาพี่คือเราจะไม่กินผลนะครับถ้าเราสุ่มได้ผลดีผลไม่ดีเราจะไม่กินเราจะใช้แค่ดาบโยรู้เท่านั้นนะครับแล้วก็มาดูว่าพี่สุ่มได้ผลอะไรเป็นผลสุดท้ายก่อนปิด EP นี้เรียบร้อยครับถือว่าดีมากนะครับใครอยากดู EP 2สลับดาบโยรู้นะคอมเมนต์มาเลยว่าต่อหน่อยครับพี่แล้วก็กดไลค์พี่ด้วยพี่จะได้มีกำลังใจมาฟาร์มต่อเพื่อจะไปเวล700นะครับคลิปนี้ก็ฝันดีเห็นผีแล้วเจอกัน